ชีวิตของคุณไม่มีขาลงนะคะจำไว้ก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมทาโร่ด้วยนะคะสำหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจอยากจะดูคลิปนี้หมอกำลังจะบอกว่าชีวิตของคุณไม่มีขาลงนะจริงอยู่ที่บอกว่าชีวิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีขึ้นก็มีลงจริงอยู่ค่ะแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะท้อแท้และท้อถอยสิ่งที่คุณต้องจำไว้ก็คือชีวิตของคุณไม่มีขาลงหากชีวิตของคุณมันคือการเดินทางขึ้นสู่จุดสูงสุดของภูเขาบางครั้งบางทีที่ชีวิตของคุณนิ่งนะหรือสถานะการงานการเงินของคุณมันนิ่งหรือมันมีปัญหาขุขะให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังลงเขาหรือตกเขาแต่คุณแค่กำลังอยู่ในจุดที่ใกล้ถึงจุดสุดยอดอะแต่มันเป็นจุดที่ยากและท้าทายหากคุณถอดใจหากคุณท้อแท้ใช่คุณขาลงแต่หากคุณไม่ยอมแพ้คุณกำลังจะขึ้นสู่จุดที่สูงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณไม่มีขาลงถ้าคุณจะลงเพราะคุณตัดสินใจจะลงเองนะคะชีวิตของคุณขึ้นสู่ที่สูงได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาอุปสรรคความท้าทายมันไม่ใช่จุดที่แย่แต่มันคือของขวัญของโลกใบนี้ของขวัญของคุณที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นแกร่งขึ้นและพาตัวเองหรือพาตัวคุณเองเนี่ยไปสู่จุดที่สูงขึ้นการที่คุณอาจจะดีขึ้นมาแล้วมีปัญหาติดขัดขุกขักนิดหน่อยนะยิ่งคุณสู้ไม่ถอยต้องบอกว่าชีวิตของคุณกำลังไปสู่จุดที่สูงกว่าเดิมหากก่อนหน้านี้ชีวิตของคุณอาจจะมีเงิน1 ล้านแล้วมันรู้สึกติดขัดขุกขักขุกขักมีปัญหาอุปสรรคขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ลงนะมันไม่ใช่ว่าคุณแย่ลงแต่คุณแค่กำลังจะทยานไปสู่1,000 ล้าน100 ล้าน10,000 ล้านแค่นั้นเองมันก็เลยเกิดบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วจำไว้เลยว่าชีวิตของคุณมันไม่มีขาลงนะมันมีแต่ขาขึ้นและมันจะสูงขึ้นดีขึ้นทันทีที่คุณผ่านจุดที่หนักหน่วงไปต้องบอกเลยชีวิตของคุณจะดีกว่าเดิมเป็น100 เท่า 1,000 เท่าและนี่คือคำนำนายของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าอ่ะดูเลยค่ะเห็นไหมเห็นหรือยังความสำเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังสมหวังแน่นอนยินดีด้วยนะคะ